สวัสดีครับ It's my life It's my style โจฮังนัสสารคามนะครับวันนี้มาพบกับโจกับสมุนไพรนะครับอ้อย3สวนนะครับอ้อย3สวนจริงๆแล้วผมลงไปหลายคลิปแล้วครับแต่วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับลำต้นแล้วก็ใบของเขานะครับว่าเราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับส่วนใบนะครับก็เอาไปตากแล้วทำเป็นชานะครับช่วยขับฤดูของสตรีนะครับก็คือเลือดนะครับผมนี่แหละครับเป็นสรรพคุณที่โดดเด่นนะครับเกี่ยวกับใบของอ้อย3สวนนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับถ้าท่านใดนะครับที่เป็นเกี่ยวกับโรคตานะครับก็จะไปช่วยแก้สำหรับโรคตาไม่ว่าจะเป็นตาต้อตาอักเสบต้อเนื้อต้อลมต้อหินต้อกระจกก็แล้วแต่นะครับก็รักษาด้วยเบื้องต้นนะครับในการช่วยแก้รักษาโรคตาด้วยอ้อย3สวนนะครับโดยใช้ลำต้นไปต้มทานนะครับผมติดตามไปชมไปเลยครับนี่ก็คือนะครับสมุนไพรต้นอ้อย3สวนนะครับอ้อย3สวนจริงๆนะครับก็คือชะเอมไทยของเราดีๆนี่เองแหละครับอีกชื่อนึงแต่จริงๆนะครับก็มีสรรพคุณในทางด้านสมุนไพรมากมายนะครับอันนี้ผมก็ไปเจอต้นที่ใหญ่มากน่าจะ100กว่าปีนะครับผมสำหรับอ้อย3สวนนะครับนี่ก็คือนะครับใบเขาจะเหมือนใบชะอมมากนะครับคือเหมือนใบกระถินก็ว่าได้แต่ว่าจะใบเล็กนะครับเหมือนใบชะอมมากๆเลยล่ะครับนี่ผมก็ได้ถ่ายมาให้ท่านผู้ชมนะครับในการแนะนำนะครับเกี่ยวกับอ้อย3สวนเป็นสมุนไพรที่ในการแก้โรคตาบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะครับส่วนใบของเขานะครับก็คือนะครับใบขับฤดูของสตรีนะครับก็คือว่านี่เขาก็จะเป็นเถาครับนอนเลื้อยไปเรื่อยนะครับก็จะอาศัยต้นไม้อื่นนะครับบางทีนะครับเราก็จะเห็นที่เขาไปคดเคี้ยวเกี่ยวกับต้นไม้อื่นๆนะครับคืออาศัยไม้อื่นแตกเกี่ยวจนตายเลยนะครับต้นไม้อื่นนะครับส่วนจะเหลือจริงๆก็คือสมุนไพรอ้อย3สวนนะครับก็คือใบของเขานี่ก็คือใบที่น่าชวนติดตามนะครับเป็นใบที่สวยงามถ้าทำเป็นไม้ประดับนะครับผมก็จะอุดมไปด้วยสมุนไพรในการแก้โรคตาไม่ว่าจะเป็นตานะครับต้อเนื้อนะครับโรคต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินเป็นโรคสายตาอักเสบหรือตามองไม่ค่อยเด่นชัดนะครับผมก็จะใช้นะครับลำต้นของเขานะครับมาต้มดื่มทานนะครับผมนี่ถ่ายสดๆเลยนะครับว่าใบของเขาเป็นอย่างไรนะครับบางคนอาจจะบอกเอ๊ะทำไมเหมือนต้นอลังนะครับหรือจะอาจต้นชะอมนะครับใบของเขานี่ก็เป็นใบที่มีความเด่นคือต้นไม้ชนิดนี้ไม่มีหนามนะครับบอกได้เลยว่าไม่มีหนามนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับใบของเขามาทำเป็นถ้าตากแดดดีๆนะครับก็จะเอามาทำเป็นใบชานะครับชงน้ำร้อนนะครับสำหรับสตรีนี่สุดยอดเลยละครับใบขับฤดูของสตรีนะครับเป็นชาชงก็ได้นะครับผมแล้วก็นะครับส่วนลำต้นของเขานะครับก็จะเหมือนไม้อื่นๆนะครับแต่รสชาติของเขานี่ก็คือนะครับก็จะมีรสที่หวานแล้วก็ขมอยู่ในตัวนะครับว่าเป็นอย่างไรก็คือพอเราทานนะครับมันจะทำให้ชุ่มคอนะครับทีแรกก็ขมก่อนหลังจากนั้นที่ปลายลิ้นนะครับเราก็จะได้รู้สึกว่าขมๆหวานๆนะครับส่วนใบนี่ก็จะมีรสเฝื่อนและเผ็ดร้อนนะครับอ้อย3สวนกด Subscribe กดติดตามกดแชร์ที่ YouTube ช่องโจฮังนัสสารคามกับอ้อย3สวนใบและลำต้นช่างัดนักแลสิบอกให้